เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Files เลือกโหลดตามเวอร์ชันที่ต้องการกดปุ่ม Manual Download แล้วก็เรียบร้อยแล้วครับวิธีการหาตัวเกมก็ถ้าเกิดหาใน Steam ก็ Manage แล้วก็ไป Browse Local File แล้วก็เข้าไปที่ CCFF7R Content Packs แตกไฟล์ลงตรงเนี้ยเอาไฟล์ mod มาใส่ตรงเนี้ยจบถ้าเกิดอนาคตมีการอัปเดตเวอร์ชันของ mod ก็ลบตัวเดิมออกแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่ที่เดิมจบเลยนะครับสุดท้ายตั้งค่าตัวเกมซึ่งอันนี้ทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวไม่ต้องทำซ้ำตัวเกมเวอร์ชันสตรีมไปที่เกม Crisis Core ของเราคลิกขวาเลือก Properties General แล้วเลื่อนลงมาตรง Launch Option ใส่ตามนี้ครับขีด File Open Log File Open Log เสร็จแล้วกดกากบาทไปจบสามารถกดเข้าเล่นได้เลยกรณีซื้อเกมใน Epic Games ไปที่ Libraryคลังเกมของคุณเสร็จแล้วถ้าเกมคุณเยอะก็เซิร์ชเอาผมไม่มีเลยใช้ Remake Integrate เป็นตัวอย่างนะครับกด3จุดด้านหลังกดที่คำว่า Manage หรือภาษาไทยน่าจะจัดการละมั้งเสร็จแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเลือกตรง Launch Option เปิดมันตรงนี้พิมพ์เหมือนกันครับขีด File Open Log File Open Log เสร็จแล้วก็กดกากบาทแล้วก็เล่นได้เลยสามารถติดตามอัปเดตของม็อดโดยการดูที่ห้องประกาศใน Discord ได้โดยกด Follow ติดตามเอาไว้เวลามีอัปเดตข้อความจะส่งไปใน Discord ที่คุณเลือกทันทีและถ้าเกิดว่าเล่นแล้วเจอข้อเสนอแนะอย่าสปอยลงกลุ่มเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรบกวนเข้ามาที่ Discord ไปที่ห้อง Translation Get Role แล้วกด Emote เพื่อเปิดห้อง Crisis Call แล้วก็แนบรูปหรือโพสอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบทนั้นสมมุติว่าเจอข้อความในบทที่2ก็เข้าไปในห้อง Chapter 2แล้วก็พิมพ์ในนั้นนะครับป้องกันการสปอยคนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นเบต้าเทสทั้งหมด2ท่านนะครับและถ้าหลังจากนี้ใครสนใจอยากจะสนับสนุนก็โดเนทได้ตามลิงก์ที่อยู่ในดีสคริปชันขอบคุณมากครับ